ก็หลังจากที่มีคนขอให้รีวิวกระติกตัว25ลิตรตัวนี้ไปประมาณ8เดือนที่แล้วนะแล้วคนขอให้รีวิวเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าจะทำแล้วผ่านมา8เดือนก็หลังจากการที่ใช้งานมาถือว่าโอเคครับตัวนี้เป็นฟิลฟรีเป็นคูลเลอร์ฟิลฟรี25ลิตรไม่ใช่45ลิตร45ลิตรผมรีวิวไปแล้วก็ลองไปย้อนดูเอาก็แล้วกันคลิปรีวิวทุกคลิปจะมีตัวหนังสือหน้าปกสีเหลืองนะครับไปเลือกดูได้เลยแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ด้วยถ้าเกิดใครเข้าไปเจอนะจะมีเพลย์ลิสต์ผมจัดเป็นเพลย์ลิสต์รีวิวของไว้มาพูดกันถึงตัวนี้ดีกว่าตัวนี้รับประกันอะไหล่5ปีนะครับก็คือหมายถึงว่าชิ้นส่วนตัวไหนชำรุดเกิดจากการผลิตเนี่ยก็สามารถทักไปเคลมกับทางบริษัทได้เลยนะครับบริษัทฟิวฟรีอยู่บริษัทโรงงานอยู่ที่สมุทรปราการใช่สมุทรปราการครับก็ตัวนี้ตัวปิดเปิดจะเป็นยางยืดนะครับไม่ใช่เป็นยางยืดแต่เป็นวัสดุยางประมาณนี้เปิดมาสเปคของโรงงานที่เขาบอกไว้ก็คือ 3-5 วัน 3-5 วันนี้น่าจะใส่น้ำแข็งเต็มนะพอถึงวันที่5น้ำแข็งน่าจะหมดอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมใช้งานแค่รู้สึกว่า2วันเนี่ยแช่อาหารเนี่ยถือว่าเอาอยู่พอเพียงพอเพราะว่าเรามีของอยู่ครึ่งนึงเราใส่น้ำแข็งได้แค่นิดเดียวมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็ตัวนี้จะมีที่เปิดขวดมีหูหิ้วจับทุกส่วนมีอะไหล่ขายแล้วก็สามารถเคลมได้ด้วยตัวด้านข้างจะมีจุดระบายน้ำเราสามารถคลายเปิดคลายแล้วก็ตัวนี้ปลดออกได้เหมือนกันแต่มันมีตัวเกี่ยวไว้เพื่อไม่ให้หลุดก็ดีไปอีกแบบนึงส่วนถามว่าผมประทับใจไหมผมชอบตรงที่มันมีหูยึด4จุดตรงนี้นะฮะมันมีหูยึด4จุดตรงนี้2ตรงนี้2มันสามารถยึดกับรถผมได้ถ้าทุกคนสังเกตผมจะเอาแบกไปด้วยทุกครั้งก็ใส่เขาเรียกอะไรตัวกรอกแกลกรัดมันก็แข็งแรงมากแล้วก็ตรงจุดตรงนี้มีหูล็อกใส่กุญแจล็อกได้เผื่อเราจะไปไหนแล้วมีของอะไรที่เราไม่อยากให้คนเปิดเอาไปกินอะไรประมาณนี้มันก็สามารถล็อกกุญแจได้ครับอย่างส่วนอื่นผมจะพูดถึงจุดสำคัญก็แล้วกันผมกล้าพูดเลยว่าแบรนด์ฟิลฟรีมีสีให้เลือกเยอะที่สุดรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดผมดูล่าสุดจะ8สีหรือ10สีนี่แหละครับมีสีเยอะที่สุดเลยแล้วก็เป็นที่สำคัญคือเป็นงานคนไทยที่ผมกล้าพูดว่าด้วยสเปคนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดณตอนนี้นะครับจริงๆกติกมันมีตั้งแต่หลักร้อยแหละแต่ผมพูดถึงสเปค3วันถึง5วันนะครับแล้วก็ขอบยางส่วนบางตัวเนี่ยมันจะเป็นขอบโฟมซึ่งผมมองว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นขอบยางนะครับเป็นขอบยางเกรดเขาเรียกอะไรนะเกล็ดตู้เย็นแล้วเห็นที่โรงงานบอกมาประมาณนี้ส่วนจุดอื่นเหรออ๋อสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะผมแนะนำนี่ด้านล่างจะเป็นแผ่นยาง AVE ใช่เอามาติดเพิ่มเอาซึ่งมันจะดีกว่าเดิมมากๆใช้แค่กาว2หน้าที่เป็นกระดาษครับเอามาติดกับตัว AVE ก็ประมาณนี้อ๋อลืมไปอีกจุดนึงก็คือตัวก้นถังจะทำเป็นรูปตัว V กล้องไม่ต้องเข้ามาก็ได้ครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นมีของเต็มเลยครับตอนนี้มันจะเป็นตัว V ซ่อร่องไว้เพื่อให้น้ำไหลเปิดปุ๊บน้ำไหลออกหมดได้แต่ตัว45ลิตรจะเป็นก้นแบนธรรมดาซึ่งมันก็ต้องยกหน่อยเพื่อให้น้ำมันเดินออกหมดแต่ตัวนี้เขาซ่อร่องให้มันเป็นตัว V ไว้ด้านล่างเพื่อให้น้ำไหลไปออกจุดระบายน้ำประมาณนี้ที่เหลืออ๋อด้านบนเกือบลืมกล้องมาครับด้านบนจะเป็นแผ่นยางน่าจะเป็นแผ่นยุคโฟมหรือแผ่นยางน่าจะ AVE เหมือนกันนี่แหละหรือว่า AEVA อะไรสักอย่างนี่แบบน่าจะเกรดเดียวกับข้างล่างไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่มันเป็นวัสดุนิ่มๆครับแล้วก็สกรีนเป็นแบนฟิลฟรีลองดูครับถ้าเกิดใครที่สนใจก็แต่ผมสำหรับผมแนะนำนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมจะสไตล์ที่แบบซื้อของถูกที่สุดถูกในที่นี้ก็หมายถึงบางครั้งเราอาจจะซื้อของแพงได้ถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วว่าเราใช้งานกับของสิ่งนั้นคุ้มของบางอย่างหลายอย่างหลายชิ้นที่ผมเห็นเนี่ยเอ้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่จะเป็นราคาถูกหมดเลยนะผมจะเลือกราคาต่ำที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาของกะโหลกกะลาก็คือเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้งานไปประมาณนี้ประมาณนี้ให้มันคุ้มค่าอย่างเก้าอี้ตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปมันก็แค่ตกวันละบาทเองนะกับการใช้งานทุกวันผมก็มองว่ามันคุ้มส่วนกระติกใบนี้
ง่ายๆเลยสำหรับผมมันเท่แล้วก็มีจุดยืด4จุดที่ผมเลือกนะแล้วก็ราคาถูกที่สุดด้วยสเปคโอเคจริงๆมันมีตัวต่ำกว่านี้ที่ถูกกว่านี้แต่มันสเปคมันคนละอย่างกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ